ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับบีบิวอีกเช่นเคยนะคะในช่องอควาบีบิวนั่นเองค่ะแล้วก็มุมโปรดของบีบิวกลับมาอีกครั้งค่ะและนี่ก็จะเป็นเทปรีวิวมูนไนท์ EP 2ยังไม่ต้องตกใจมุมนี้กลับมาแล้วค่ะซึ่งเพิ่มพูนไปด้วยตัวละครต่างๆมากมายก็ไปดาวออกกันนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างแต่คิดว่าทุกคนน่าจะสังเกตได้ใครมีไอเดียการแต่งห้องแนะนำได้นะคะตอนนี้คือตื้อมากไม่รู้จะแต่งยังไงดีเพราะว่ามันมีหลากหลายมุมเหลือเกินแม่ซึ่งเลยจากตรงนั้นไปอะเลยมุมนั้นไปก็มีอีกนะคะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวอย่างที่บอกเนาะมูนไนท์ EP 2มาช้าแต่มานะคะเพราะว่ากว่าจะมูฟออนจากบิ๊กแบงได้นั้นก็นานอยู่13ปีอะเนาะอยู่ดีมาซิงเกิลเหมือนบอกลาก็ใช้เวลานิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะเรากลับมาแล้วเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะต้องมีซิงเกิลต่อไปอย่างแน่นอนอ่ะเข้าเรื่องดีกว่าก็เดินทางมาถึง EP 2ซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่อึดอัดมากแม่อยากให้ปล่อยมาแบบว่าอาทิตย์ละ2ตอนได้ไหมคือเป็นแบบมันค้างคาใจอ่ะแบบมาร์คสเปกเตอร์สะออกมาแล้วแบบหล่อมากแม่ตัวละครนี้มันเท่เหลือเกินแต่มันเท่แต่มันก็มีความหุ่นทันพันแล่นมากซึ่งดิฉันรู้สึกแบบเธอไม่สามารถเอาสเปกเตอร์และสตีเวนมารวมร่างกันได้แล้วเป็นอีกบุคลิกนึงไปเลยได้ไหมแต่ไม่เป็นไรค่ะเรารู้แล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้อยากจะตีแผ่ของคนที่เป็นโรคหลายเป็นโรคหลายบุคลิกเนาะก็ถือว่าตีแผ่ได้ดีอ่ะมาในส่วนของ EP 2นะคะก็ต่อเนื่องจาก EP แรกไม่ได้มีบิดพริ้วอะไรก็หลังจากที่สตีเวนเนี่ยนางได้ยอมให้ตัวของมาร์กเนี่ยนะคะกลายร่างเป็นมูนไนท์แล้วปกป้องจากหมานายอียิปต์นั้นก็ต่อเนื่องเลยมาถึงห้องน้ำผงห้องน้ำพังอะไรกันไปเลยแล้วก็ย้อนดูกล้องวงจรปิดซึ่งตัวของมาร์คสเปกเตอร์นั้นก็มองตาขวางใส่เซมเอเนจีกับวันดาและบักกี้แต่ไม่ใช่แอนแมนนะคะไม่ใช่ค่ะก็คือแบบตาขวางเลยเราจะได้เห็นเลยว่า EP เนี้ยออสการ์ไอแซคการแสดงคือ number 1ค่ะแม่ number 1มากเพราะว่าเป็นการแบบตี2บุคลิกได้ดีมากเว้ยในระหว่างที่พี่บิวดูอ่ะบิวได้เห็นแบบหลายมุมที่เขาเล่นเป็นสตีเวนแกรนด์แล้วแบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองมีความกังวลตลอดเวลาคิ้วขมวดมือที่ต้องกำตลอดต้องคิดต้องนั่นต้องนี่ขนาดนั่งกำมือตัวก็นั่งกำเข่าอ่ะคือแบบไม่มีความมั่นใจต้องหามือจับยึดเหนี่ยวอะไรให้ตัวเองอ่ะเขาค่อนข้างตีความตัวละครสตีเวนแกรนด์ได้ดีมากแล้วก็ในจังหวะที่ตัวสตีเวนแกรนด์อ่ะมันต้องอยู่ไม่ได้เข้ามาคุมร่างเนี่ยเป็นมาร์คสเปกเตอร์คุมแทนไหล่มันห่อมือมันกำคือออสการ์ไอแซคคือ number 1จริงๆแม่เป็นคนที่แสดงได้แบบดีอ่ะแล้วพอเป็นมาร์คสเปกเตอร์อกมันผายไหล่พึงสำเนียงเป็นสำเนียงอเมริกันมีความเป็นทหารแต่เต็มไปด้วยความโมโหความโกรธเรารู้สึกว่าเขามีความโกรธเทพคอนชูอยู่ไม่น้อยแหละที่แบบเข้ามายุ่มย่ามหยุมหยิมในชีวิตแล้วแถมยังจะเอาเมียมาเป็นล่ามแทนอีกอ่ะคือเรารู้สึกว่าออสการ์ตีความตัวละครได้ดีมากๆเว้ยอันนี้ต้องขอชมเลย EP 2เรียกว่าเป็น EP ที่เริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้นการแสดงเราเห็นได้ชัดเจนมากแล้วก็ CG ถือว่าเนียนตาเราขอพูดต่อเนื่องกันไปเลยเนาะนอกจากการแสดงแล้วการเรียบเรียงเรื่องแล้วก็การตีความบทละครเนี่ยเราขอต่อเนื่องมาที่การปูเรื่องราวของตัวละครการปูเรื่องราวของตัวละครเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวของ Marvel Studio เลือกที่จะไม่เล่าแบบเบสิกที่เริ่มจากศูนย์ยังไม่ได้เป็นใครเป็นมาร์คสเปกเตอร์แล้วมีเพิ่งมารู้ว่ามีหลากหลายตัวละครส่งไปโรงพยาบาลไปเจอคอนชูยังไงอะไรเงี้ยเขาตัดทิ้งไปเลยเว้ยทุกคนคือไม่ต้องมาเล่าแล้วให้มันเหมือนคอมิกมันน่าเบื่อแม่ก็เล่าข้ามไปเลยจ้ะก็อ่ะสตีเวนอยากรู้ใช่ไหมว่ามาร์คเป็นใครแล้วมาร์คว่ารับใช้คอนชูได้ไงก็เล่าไปเลยจ้ะคอนชูฟื้นชีพคืนชีพไงฉันเลยต้องไปรับใช้คอนชูเพื่อตอบแทนบุญคุณอ่ะให้รู้ไปเลยแม่ไม่ต้องมานั่งขบปูเยอะแยะมากมายแล้วข้ามไปเลยบิวเลยรู้สึกว่ามันดีต่อแฟนคอมิกที่รู้เรื่องอยู่แล้วว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงแต่สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานในคอมิกเลยแล้วไม่เคยศึกษาตัวละครมูนไนท์มาก่อนเลยถามว่างงไหมงงแต่อาจจะงงไม่มากยังพอปฏิปต่อได้เพราะว่าในตัวละครมีการสนทนาการเพื่ออธิบายแต่คือการอธิบายให้สตีเวนแกรนด์ฟังแล้วก็ให้ผู้ชมฟังด้วยมาเลยพอถูๆถ่ายไปได้แต่ถ้าเอาแบบละเอียดลึกซึ้งว่ายังไงมันเริ่มต้นมายังไงแล้วเลล่าเป็นเมียมายังไงอันเนี้ยทุกคนอาจจะยังไม่รู้อาจจะต้องแบบ
กลับไปตามอ่านกันได้เองนะคะแบบไปตามอ่านกันเองอะไรเงี้ยเขาถึงได้มีฉากฉากนี้ขึ้นมาค่ะนั่นก็คือฉากที่ไปตู้เซฟไปโกดเรียกว่าไปโกดังเนาะที่มาร์คสเปกเตอร์เช่าเอาไว้ฝากของแล้วมันมี QR code ซึ่งในดีลได้ลองสแกนแล้วเพราะว่ามีรุ่นน้องบอกว่าเฮ้ยพี่มันสแกนได้จริงนะซึ่งใช่ค่ะมันสแกนได้จริงและสแกนเพื่อไปอ่านคอมิกของมูนไนท์แบบฟรีๆเลยแต่บิวบิวไม่มั่นใจนะว่าฟรีกี่ตอนบิวบิวลองสแกนแล้วมันเด้งขึ้นมาแบบนั้นเพราะเขาก็คงน่าจะเข้าใจดีแหละว่าเฮ้ยคนที่ไม่เคยรู้จักมูนไนท์มาก่อนอาจจะสงสัยแล้วจะไปหาอ่านคอมิกยังไงนะเขาก็มี QR code เพื่อสแกนแต่เนี้ยไปให้อ่านก็ลองไปเยี่ยมชมกันได้นะคะว่าเป็นยังไงเพราะเหมือนเขาต้องการจะแบบแบบพรีเซนต์คอลเลคชันหมาป่าขึ้นมาด้วยให้มันตรงกับฮอลโลวีนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปดูนะคะไปดูกันได้เราก็มองว่าเขาก็ค่อนข้างแก้ปัญหาในจุดที่มันเป็นจุดบอดของเขาอ่ะได้ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าไม่มีใครอุตริไปแบบไปสแกนอ่ะมันก็ไม่รู้ป้าอะไรอย่างเงี้ยต่อมาในเรื่องของ CG วิวยกให้นะว่า EP นี้ทำได้ดีอาจจะเป็นเพราะว่าแสงไม่ค่อยเยอะมันเลยดูไม่ลอยไม่เหมือนฉากในห้องน้ำที่ไฟเยอะมากแม่มันเลยดูลอยๆแต่อันเนี้ยเป็นฉากกลางคืนมันก็เลยพอไปวัดไปวาดได้แล้วดูเนียนตาพอสมควรตั้งแต่อีหมาป่าชุดมิสเตอร์ไนท์ที่อยู่ดีๆก็ทำให้คิดถึงผู้พันไก่ย่างอยากกินไก่ย่างมากแม่ไม่ต้องเอาเดดพูลมาก็ได้เอาตัวนี้มาแทนเลยก็ได้แม่คือแบบตีตัวละครใกล้เคียงกันจังนะแต่ก็ชอบพอรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆตอนแรกบิวคิดว่ามิสเตอร์ไนท์อ่ะเป็นอีกบุคตัวเป็นอีกบุคลิกตัวละครนึงซึ่งอ๋อเปล่าไม่ใช่เป็นสตีเวนแกรนด์นี่แหละไปเป็นมิสเตอร์ไนท์บิวคิดว่าเขาค่อนข้างใช้ประโยชน์จากตัวละครให้ดีเว้ยเพราะบุคลิกของสตีเวนแกรนด์อ่ะเป็นคนแบบเป็นคนมีสตินิดนึงคือเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดใช้ความฉลาดของตัวเองได้ถูกต้องอยากรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรไปสืบไปหาโทรศัพท์มาจากไหนกุญแจเป็นยังไงไปใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้สติสัมปชัญญะในการแก้ไขปัญหาแต่มาสเปกเตอร์เนี่ยไม่ค่อยใช้ดูทรงแล้วดูจะเป็นคนใช้กำลังแก้ปัญหาตลอดแกให้ฉันคุมร่างสิแต่ฉันจะช่วยเราเองจะช่วยเราเองก็คือใช้กำลังตลอดแม่ตั้งแต่ EP แรกกัน EP 2ยังเห็นแต่ใช้กำลังยังไม่เห็นใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาเลยยังไม่เห็นแม่ก็เลยงงเราเลยรู้สึกว่าเขาค่อนข้างใช้ประโยชน์จากอุปนิสัยใจคอของตัวละครได้ดีก็อ่ะกลับเข้าสู่เรื่องของ CG มิสเตอร์ไนท์ดีนะเรารู้สึกดีแล้วพอแปลงร่างเป็นทิชชูแมนแห่แปลงร่างเป็นมูนไนท์อ่ะก็ถือว่าทำได้ดีแต่เราแค่รู้สึกว่าผ้าห่อศพมันอียิปต์มันดูทรงทิชชูแมนมากๆเลยอ่ะแต่เราก็เห็นการเกลี่ยสีก็ค่อนข้างดีก็พอไปวัดไปว่าได้เรารู้สึกCGใน EP นี้ดีให้มงจริงๆแม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะไม่ชมไปได้ก็คือการวางคอนฟลิกต์การวางปมของตัวละครของเทพได้ค่อนข้างเหมาะเจาะพอสมควรคือเหมือนมีการแบบว่าอธิบายว่าทำไมเทพแม่งออกมาทำเองไม่ได้ทำไมไม่เหมือนทออ๋อก็คนเหมือนคนเลิกนับถือแล้วมั้งก็เลยกลายเป็นว่าแบบไม่มีพลังมากขนาดนั้นก็คือทำได้แค่ลมพัดทำได้แค่ไฟติดดับถ้าไม่ผ่านร่างอวตารก็เป็นเหมือนแบบเหมือนวิญญาณตนหนึ่งเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยบิวก็รู้สึกว่าเขาอธิบายได้ดีนะแล้วก็มีการอธิบายแง่คิดของเทพอัมมิตกับเทพคอนชูมีความแตกต่างกันอย่างไรซึ่งทั้งสองตัวละครเนี้ยโหแม่งซ้ายกับขวาเลยอ่ะมันคือสุดทางทั้งคู่อ่ะเทพอัมมิตก็รู้สึกว่าไม่รู้จะปล่อยให้คนอ่ะทำมีแอคชั่นที่มันเลวร้ายทำไมก็ตัดต้นตอไปตั้งแต่แรกก็จบแม่แต่คือในมุมของสเปกในมุมของสตีเวนอ่ะมันก็มองว่ามันไม่ได้ไงมันไม่ได้มันผิดนะคุณจะไม่ให้โอกาสคนเลยหรอเพราะก็ดูเหมือนเทพคอนชูมองว่าให้โอกาสคนมากกว่าในการที่จะให้มีชีวิตอยู่ต่อไปในการทำความดีหรือในการจะตัดสินใครสักคนอ่ะดูมีความให้โอกาสมากกว่าเทพอัมมิตที่ดูจะอัมมหิตเหมือนกับชื่ออัมมิตค่อนข้างสอดคล้องกันอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบซ้ายขวาค่อนข้างดีแต่เรายังไม่เห็นไงว่าตัวของเทพอัมมิตเองจะมาทรงไหนแต่เราเห็นดูได้เลยว่าคอนชูเองอะเอาแต่ใจมากแม่แล้วก็แบบเจ้าโลมเหมือนเด็กสองขวบอะไรทำนองนี้นะคะสำหรับบิบิวรู้สึกว่าEP เนี่ยเอนจอยมากขึ้นทั้งในแง่ของบทที่อธิบายมากขึ้นในแง่ของตัวละครที่ตีความได้ดีโลกหลายบุคลิกก็พรีเซนต์ออกมาได้ดีและ CG ก็เนียนตาขึ้นสำหรับ EP นี้ให้ผ่านนะคะแล้วก็ตัดจบไปได้แบบอียิปต์ใช้ได้อยู่แล้วก็
อยากรู้เลยว่าต่อไปจะเป็นยังไงเพราะเราเห็นแบบสองบุคลิกนี้ไม่มีการต่อสู้กันเองอะแล้วนักแสดงอย่างออสการ์แซกก็ทำได้ดีไม่มีอะไรจะแบบไม่มีอะไรจะติอะแล้วช่วงของซีนปิดอะก่อนที่เอ็นเครดิตจะขึ้นอะวิวก็ดีดูก็ดีนะเขาดีไซน์ได้ดีหลายๆภาพวิวดูมา2ตอนไม่เคยกดข้ามเลยแล้วก็เพลงของ EP 2เนี่ยมันมากเดี๋ยวขึ้นชื่อเพลงให้ดูว่าเพลงอะไรโหชอบมากเลยเป็นเพลงอินเดียที่ดีอ่ะแบบเก๋อ่ะดูแบบฮิปฮอปแล้วก็ดนตรีเบสแน่นๆอะไรอย่างเงี้ย EP นี้ไม่ค่อยมีอะไรมากมายเพราะรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันยังสุดได้มากกว่านี้เว้ยคือมันแค่คลี่คลายว่าสตีเวนแกรนท์เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องมีมาร์คสเปกเตอร์แต่ก็อยากได้ชีวิตคืนแล้วคอนชูก็ปรากฏตัวเพิ่มมากขึ้นเราได้รู้ว่าเจตจำนงอัมมิดคืออะไรแล้วทำไมถึงอยากได้สแกรับแค่นั้นเองคือมันยังไม่ได้เข้มข้นไปจนสุดแต่ถามว่ามันพรีเซนต์ไปอ่ะเป็นกราฟจาก EP เนี่ย EP แรกอยู่กราฟประมาณนี้ EP 2ขึ้นมาอย่างนี้แล้วค่ะเริ่มแล้วอยากรู้ว่า EP 3มันจะขึ้นมาอย่างนี้ได้ไหมก็ต้องรอดูกันนะคะสำหรับส่วนตัวถือว่า EP นี้โอเคเลยแล้วเพื่อนๆนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วยังไม่เคยติดตามอควารีวิวคนนี้เลยสามารถติดตามได้ตามด้านข้างนี้ค่ะเพราะด้านนี้ว่างอยู่ก็ขึ้นมาได้เลยนะคะพิมพ์คำว่า AQUABBIEW ค่ะมีทั้ง Facebook นะคะแล้วก็YouTube ส่วน IG เป็น IG ส่วนตัวนะคะพิมพ์คำว่าวริศราบิบิวก็ไปเจอกันได้ลงคอนเทนต์บ่อยมากแม่คอนเทนต์ใน IG Story นะคะไม่ค่อยได้ขยับเพจสักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้น่าจะเจอกันอาทิตย์ต่อไปสิน่าจะเจอคลิปกันบ่อยๆขึ้นนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ถ้าไม่ Spy X Family ก็น่าจะเป็น Fantastic Beasts 3มีคลิปแน่นอนเพราะว่า Spy X Family บิบิวเป็นแฟนตัวยงในมังงะมีครบทุกเล่มนะคะแม่บอกเลยเจอกันได้ยังไงขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ